بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الكريم نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาความจำเริญความโปรดปรานความสารมัตรมะจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่บรรดาพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านครับวันนี้มาแทนอาจารย์ฮาบิบุลลอฮ์ศรีอุทัยซึ่งอาจารย์ติดธุระแล้วก็ให้ผมมาพูดคุยกับพี่น้องต่อเนื่องนะครับในเรื่องราวที่ผมได้คุยในครั้งที่แล้วเรื่องของความประเสริฐของมัสยิดอัลอักซอซึ่งถือเป็นเรื่องราวที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งและก็อยากจะพูดเรื่องนี้ให้สมบูรณ์ขึ้นมาอีกสักนิดนึงนะครับเพราะว่าครั้งที่แล้วเราก็เปิดในเรื่องของมุกัดดิมะหรือว่าบทนำในเรื่องของมัสยิดอักซอไปพอสมควรแต่ว่ายังไม่มากนักซึ่งถือเป็นเราจะบอกว่าเป็นศาสนสถานที่มีความสำคัญอย่างยิ่งกับบุคคลที่เป็นมุสลิมทุกๆคนที่จะต้องรู้ว่าศาสนสถานที่สำคัญที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมส่งเสริมชอบให้กระทำให้เรานั้นเก็บเงินเก็บทองให้เรานั้นเตรียมตัวให้เรานั้นเก็บสัมภาระของเราให้เรานั้นมีคำมั่นสัญญากับตัวเรากับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าจะไปเยี่ยมเยียนในสถานที่ดังกล่าวให้ได้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าลาตะชุดดุรริฮานไม่ถือว่าเป็นการเตรียมสัมภาระเป็นการเตรียมตัวเป็นการสะสมเงินทองเพื่อที่จะเดินทางออกไปอิลลาลิซาลาสมาซาจิตนอกจากสามมัสยิดเท่านั้นท่านนบีก็บอกว่าหนึ่งอันมัสยิดุนฮารอมมัสยิดอันฮารอมก็คือที่เมืองมักกะนะครับที่เราไปทำอุมเราะห์ไปทำฮัจญ์หรือไปกิจกรรมอื่นๆก็แล้วแต่นี่คือสถานที่ที่เรานั้นจำเป็นจะต้องไปเยือนไปเยี่ยมไปตะวาฟไปละหมาดไปทำการอามันอิบาดะไปละหมาดที่ไบตุลลอฮินฮารอมที่กะอ์บะฮ์อันมุชัรรอฟะอาคารสี่เหลี่ยมที่เราเห็นเป็นสีดำๆนั่นแหละเราไปละหมาดที่นั่นแล้วก็เป็นทิศกิบละที่เราทุกคนนั้นมุ่งไปหลายคนนะครับเวลาจะหันหน้าเนี่ยก็จะหันหน้าให้ตรงที่สุดแต่จริงๆแล้วในหลักการของอันอิสลามเนี่ยให้เราเพียงหันให้ทิศให้ตรงเพียงใช้ได้คำว่าทิศให้ตรงหมายถึงทิศของกิบลัตทิศของกิบลัตคืออะไรทิศตะวันตกเราละหมาดหันหน้าทางทิศตะวันตกอาจจะเฉียงองศาบ้างขวาบ้างซ้ายบ้างลายะดุดไม่ถือว่ามีปัญหาแต่อย่างใดไม่ต้องเกิดความกังวลว่าเอ๊ะที่ฉันละหมาดไปเมื่อสักครู่เมื่อเอาเข็มทิศมาวัดแล้วเอามือถือมาวัดแล้วปรากฏว่าเอียงนิดนึงขวาหน่อยซ้ายหน่อยแล้วเราหันตรงเนี่ยการละหมาดของเราใช้ได้หรือไม่อัลลอฮ์สั่งให้เราหันหาทิศของกิบลัตคือทิศตะวันตกไม่ใช่หันหากิบลัตเข้าใจคำนี้นะก็คือให้เราหันทางทิศตะวันตกไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานที่แห่งใดเราหาทิศตะวันตกนั่นคือซอฮัสซอลาการละหมาดของเรานั้นถูกต้องท่านนบีได้บอกมัสยิดหลังที่สองซึ่งถือมีความสำคัญการละหมาดที่มัสยิดนั้นฮารอมนี่เป็นยังไงได้ผลบุญเท่ากับ 100,000 เท่าผมได้พูดไปในครั้งที่แล้วว่าคำว่า 100,000 นั้นคลุมทั้งละหมาดฟัรดูทั้งละหมาดซุนัตเชคมิมบาสได้บอกว่าแม้ว่ายานาซามี10ยานาซาวันนั้นเราละหมาดที่มัสยิดอันฮารอมมี10ยานาซาแต่ละยานาซะคือ 100,000 แสดงว่าถ้า20ยานาซะเราได้เท่าไหร่2ล้านใช่ไหมวะกะตูนั้นเราได้2ล้านนี่คือฟัตวาของเชคมิมบาสแต่ละยานาซะแม้ว่าจะละหมาดรวมแต่ผลบุญเราได้แบบจับแยกเข้าใจคำนี้นะครับการละหมาดที่มัสยิดนั้นฮารอมได้ 100,000 เท่าผู้ที่สร้างมัสยิดอันฮารอมเป็นบุคคลแรกคือไหนใครตอบหน่อยครั้งที่แล้วเรียนไปแล้วยังมาไม่ถึงอาทิตย์เลยใครรู้
ใครครับกะไม่มาอ๋อกะไม่มาถ้ากะมากะจะตอบได้ลึกกว่านี้ผู้ที่สร้างกะบะเป็นท่านแรกนักวิชาการขัดแย้งกันหะดีษบางบทได้บอกว่าท่านญิบรีลหรือมะลาอิกะห์เป็นผู้สร้างบางรีวายะห์ได้รายงานบอกว่าท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามจนกระทั่งหะดีษบทหนึ่งที่อบีซัรรินผมได้นำเสนอในครั้งที่แล้วว่าเมื่อมะลาอิกะห์มาสร้างกะบะห์บ้านของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือที่นครมักกะห์เนี่ยก็หลังจากนั้นอีก40ปีก็ไปสร้างมัสยิดอันอักษรส่วนการบูรณะการก่ออาคารขึ้นมาโดยมีเสาหลักของเขาอยู่แล้วเนี่ยคือท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามเมื่ออพยพจากอันอักษรฟิลิสตีนมาพร้อมกับนางฮะญัรมาถึงที่กะบะห์อันมุชัรรอฟะห์ท่านนบีอิบรอฮีมก็ขึ้นอาคารกะบะห์สร้างเป็นเสาเกิดขึ้นจนกระทั่งท่านนบีอิบรอฮีมนั้นคืออะไรคือบุคคลที่ยกตัวอาคารกะบะห์ขึ้นไม่ได้หมายความว่าเป็นคนแรกที่สร้างที่อัลลอฮ์สั่งให้สร้างแต่ผู้ที่สร้างคนแรกนักวิชาการบางท่านบอกคือมะลาอิกะห์บางท่านบอกคือท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามจึงมาผูกพันกับมัสยิดอันอักซอว่าผู้ที่สร้างมัสยิดอันอักซอคือมะลาอิกะห์หรือนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามเพราะห่างกันประมาณ40ปีด้วยกันแต่บุคคลที่ขึ้นอาคารมัสยิดอันอักซอและกุบบะตุนซักรอเคยเห็นไหมกุบบะตุนซักรอเนี่ยที่เราเห็นเป็นสีทองอ่ะโดมสีทองๆใหญ่ๆอ่ะที่เราอาจจะเคยเห็นที่มะดีนะห์เป็นโดมสีเขียวใช่ไหมโดมสีเขียวในมะดีนะห์นั่นคือกุโบสถ์ของท่านนบีพี่น้องฟังดีๆนะมัสยิดของท่านนบีเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะครับที่เป็นกุโบสถ์ที่เป็นโดมสีเขียวครอบไว้เนี่ยนะเขาเรียกว่ากุบบะตุลคอดดะรอโดมสีเขียวที่ครอบจริงๆไม่ได้สีเขียวจริงๆเป็นสีเงินๆสีเทาๆสีขาวธรรมดาแต่ปรากฏว่าในยุคสมัยหนึ่งก่อนหน้านี้ประมาณสัก200ปีมีการเปลี่ยนก็คือไม่อยากให้เป็นสีนี้ละเอาเป็นสีเขียวก็เลยกลายเป็นกุบบะตุลคอดดะรอโดมสีเขียวที่คุมบ้านของท่านนบีที่ท่านนบีนอนตรงนั้นที่เราเดินเข้าไปเมื่อละหมาดที่เราดอเสร็จหรือละหมาดแถวหน้าเสร็จที่ก็เปิดให้เข้าเนี่ยแล้วเราไปสลามท่านนบีนั่นคือบ้านของท่านนบีท่านนบีตอนแรกเนี่ยนะครับบ้านของท่านไม่ได้อยู่ในตัวอาคารของมัสยิดและตอนนี้ก็ยังถือว่าไม่ใช่อาคารของมัสยิดเพราะว่าท่านนบีเองก็ห้ามว่าจะมาสร้างกุบบะห์สร้างอาคารเกิดขึ้นในอะไรอ่ะในกุโบสถ์และทำไมท่านนบีถึงทำเองไม่ได้หมายความว่าท่านนบีทำเพียงแต่ว่าเดิมๆไม่ใช่สถานที่เป็นส่วนของมัสยิดนั่นคือฮุจรอนั่นคือบ้านต่างๆของภรรยาของท่านนบีห้องของท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาประเด็นก็คือว่ามีจุดข้อชี้ขาดเล็กน้อยเขาเรียกว่าข้อแตกต่างระหว่างเรากับนบีบรรดาอัมบียะเนี่ยนั่นก็คือเมื่อเสียชีวิตบรรดาอัมบียะเสียชีวิตที่ใดต้องฝังตรงนั้นนี่คือหะดีษซอฮีหะของท่านนบีส่วนบุคคลอื่นเสียชีวิตที่ใดเสียชีวิตโรงพยาบาลไม่ต้องฝังโรงพยาบาลนะไปฝังที่กุโบใช่ไหมพวกเราเนี่ยฝังกุโบแต่ว่านบีเนี่ยเสียชีวิตตรงไหนฝังตรงนั้นนี่คือที่ปฏิบัติกันเรื่อยมาตั้งแต่นบีมูซานบีอิบรอฮีมนบีอิสมาอินทุกนบีบรรดาอัมบียะเนี่ยเสียชีวิตที่ใดฝังตรงนั้นเพราะฉะนั้นตรงนั้นคือที่การเสียชีวิตของท่านนบีคือห้องของท่านหญิงอาอิชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาเพราะบ้านปลายก่อนนบีจะเสียชีวิตได้3วันนบีมานอนพักอยู่ที่บ้านของท่านหญิงอาอิชะห์ทุกคนรวมมันเป็นมติเอกฉันท์ภรรยาทั้ง9คนบอกว่าฉันไม่ขอให้ใครดูแลท่านนบีนอกจากท่านหญิงอาอิชะห์เพราะท่านหญิงอาอิชะห์นั้นเป็นคนที่นบีรักที่สุดจนกระทั่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสิ้นลมศีรษะของท่านซุกอยู่บนบ่าบนหน้าอกของท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาเพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้ซอฮาบะห์จึงขัดแย้งกันว่าตอนแรกจะเอาอย่างไรดี
สุดท้ายท่านอบูบักรศิดดีกซอฮาบะท่านหนึ่งของมาอัฟนะครับบอกว่าฉันเคยได้ยินท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าเหล่าบรรดาอัมบิยะตายที่ไหนฝังที่นั่นจึงเป็นสาเหตุว่าท่านนบีนั้นฝังอยู่ที่ใกล้มัสยิดของท่านเพราะจริงๆเดิมๆไม่ใช่เขตมัสยิดไม่ใช่เขตมัสยิดและส่วนการสร้างกุบบะห์ขึ้นมาโดมขึ้นมาเนี่ยซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องห้ามนบีไม่ให้ทำการที่เรานั้นจะไปมีมักกอมวะลีสมมุตินะคนดีคนตายไปเนี่ยแล้วไปทำที่กุโบสร้างมักกอมขึ้นมาเอาโดมขึ้นมาอย่างเนี้ยนบีอะไรห้ามนบีห้ามสร้างอาคารปลูกเรือนกับใครก็แล้วแต่สำหรับคนที่เสียชีวิตนอกจากไม้บีซังเท่านั้นที่เราไปฝังกันนะแล้วก็วางลงไปคำว่าไม้บีซังในสมัยก่อนเขาใช้เป็นหินก็หินก้อนใหญ่ๆวางไว้หัวท้ายเพื่อไม่ให้คนเดินเนี่ยข้ามศพเหยียบหลุมฝังศพเพราะเหมือนกับเป็นการไม่ให้เกียรติชาวกุโบสประมาณนี้แม้กระทั่งเดินเข้ากุโบสนี่นักวิชาการบางท่านยังสนับสนุนให้เราถอดรองเท้าถามว่าเพื่ออะไรเพื่อเป็นการปฏิบัติร่องรอยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ใครจะใส่เข้าไปก็ไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าห้ามสำหรับบุคคลที่เสียชีวิตแล้วไปสร้างมักกอมขึ้นมาสร้างอาคารขึ้นมาสร้างโดมขึ้นมาเอาแล้วทำไมกุโบสนบีถึงมีโดมขึ้นมาเป็นสีเขียววะอันนี้มาอยู่ในยุคหลังๆยุคหลังๆที่เขาทำกันซึ่งก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะสามารถทำอะไรได้มันเป็นเรื่องที่อะไรมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องมองถึงจุดที่ความเข้าใจของบุคคลในสังคมด้วยในยุคที่ท่านเชคมูฮัมหมัดอิบนุอับดุลวาฮาบเนี่ยท่านได้ปกครองประเทศซาอุดิอาระเบียร่วมกับบรรดาผู้รู้นักวิชาการคนอื่นๆและผู้ปกครองด้วยซาอุดิอาระเบียก็มองไปที่กุบบะตุลคอดะรอถามว่าอะไรกุบบะตุลคอดะรอคือโดมเขียวที่ค้อมกุโบสถ์ของท่านนบีว่าจะต้องเอาออกหรือว่าอย่างไรหลายคนออกความเห็นบอกว่าถ้าเราทำในขณะนี้ที่คนทั้งโลกเนี่ยยังไม่เข้าใจอะกีดะห์ที่ถูกต้องยังไม่เข้าใจหลักการปฏิบัติที่ถูกต้องคนเขาจะบอกว่าพวกวาฮาบีนะมันมีแต่ทำลายแม้กระทั่งนบีมันก็ไม่เอาไว้เห็นไหมเขาจะไปพูดคำนี้เกิดขึ้นนี่ขนาดไม่ได้ทำเท่าไหร่นะแค่ว่าสถานที่ที่ไม่สมควรที่จะเกิดขึ้นเช่นหลายคนบอกว่าอะไรตรงข้ามกะบาเนี่ยมีสถานที่หนึ่งชื่อว่ามักกะมุกัรรอมะแปลว่าห้องสมุดเมืองมักกะมีหลายคนเล่ากันเรื่อยมานะครับถ้าใครเคยอยู่มัสยิดแมวเนี่ยตอนนั้นมัสยิดแมวมีอ่ะนะเคยอยู่ไหมนี่ฮัจญะเคยอยู่ไหมเคยเห็นมัสยิดแมวไหมมีแมวเยอะไหมฮะไม่รู้เขาเล่ากันมามัสยิดแมวข้างๆมัสยิดยินนะเนี่ยปรากฏว่าอะไรปรากฏว่าเดินออกมาเนี่ยจะมีห้องสมุดเมืองมักกะเล่ากันว่านบีเกิดที่นั่นนบีมุฮัมมัดของเราเนี่ยเกิดที่นั่นปรากฏเกิดอะไรขึ้นนบีเกิดใช่ไหมเดี๋ยวฉันเช็ดให้คนมาเอาบารอกะห์กันคนเอาผ้ามาเช็ดสถานที่นบีเกิดคนมาทำเรื่องนั้นเรื่องนี้คนมาทำชิริกต่ออัลลอฮ์คนมาอยากจะขอลูกขออะไรมาเกิดตรงนั้นสาว่าจะมีบารอกะห์เห็นไหมคนเข้าใจไหมคนไม่เข้าใจพอถึงสถานที่ที่รู้สึกว่าผูกพันเนี่ยคนก็จะทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำไม่ได้หมายความว่าเขาคือเขาก็ทำด้วยความไม่รู้นี่แหละทำด้วยความบริสุทธิ์ใจนี่แหละแต่ว่าไม่ได้ร่ำเรียนมาเลยหลักการที่ถูกต้องก็จะมีเวลาถึงสถานที่สิ่งสำคัญสถานที่ที่มีความสำคัญเนี่ยก็จะมีความเชื่อที่ผิดติดตัวไปด้วยเหมือนกับเราเดินผ่านมักกอมอิบรอฮีมคนเดินผ่านหลายคนก็เดินผ่านไม่เหมือนกันบางคนก็เดินผ่านก็ก้มไปดูมักกอมอิบรอฮีมบางคนก็เอาผ้าเช็ดหน้ามาถูหน่อยเอาบารอกัตจากมักกอมอิบรอฮีมหน่อยเห็นไหมคนตะวาฟด้วยกันนะเชื่อไม่เหมือนกันเห็นไหมด้วยเหตุดังกล่าวนี้เรื่องราวของศาสนาเนี่ยนะเป็นเรื่องที่จะต้องเรียนรู้โดยเฉพาะเรื่องสถานที่สำคัญสำคัญเพราะจะต้องมีหลักการหลักฐานว่าใช้อะไรห้ามอะไรเห็นไหมครับในภูเขาร้อมาเนี่ยเราขึ้นไปจับบรุร้อมาใช่ไหมเวลาไปทำอุมรไปทำฮัจญ์เนี่ยหรือไปทำอุมรเขาจะพาไปใช่ไหมที่ขึ้นไปสูงสูงอะนะแล้วก็จะมีเสาสีขาวอะนะคนหลายคนบอกเสาเนี่ยมาจากฟากฟ้าไม่ใช่เสาหลักใครรู้ว่านี่อารอฟะสถานที่ดังกล่าวหลายคนก็ไปเขียนชื่อ
ฉันรักคนนั้นฉันรักคนนี้ไปเขียนชื่อบังยีอิบรอฮีมแถวลาดพร้าวก็จะได้มาบังยีคนนี้อยู่สำอินคลองตันก็จะได้มาไปเขียนชื่อถามว่าไปเขียนชื่อทำไมอ่ะอัลลอฮ์จะได้เรียกใช่ไหมนี่คือความเชื่อที่ผิดจนกระทั่งทางการซาอุดีอาระเบียต้องเอาสีไปทาบอกเฮ้ยอย่าเขียนหลายคนเขาเลยหลังๆมาเขาเลยทำกำแพงกั้นไว้ล้อมไว้ภูเขาจะบรอฮ์มาเนี่ยเขียนภาษาอาหรับเขียนภาษาอังกฤษเขียนภาษาอูรดูเขียนภาษาอินโดนีเซียแต่ไม่เขียนภาษาไทยเพราะอาจจะไม่มีคนรู้ภาษาไทยอะไรประมาณนี้เขียนว่าอะไรนบีมุฮัมมัดไม่เคยขึ้นยะบะลุรอฮ์มาไม่เคยขึ้นภูเขาร้องมาไอ้เอ้ยขึ้นกันไปเอาอะไรขึ้นไปเพื่ออะไรเห็นไหมทางการซาอุดิอาระเบียต้องเตือนเป็นกี่สิบภาษาบอกเฮ้ยอย่าขึ้นภูเขาร้องมานบีมุฮัมมัดไม่เคยขึ้นนบีทำฮัจญ์เพียงหนึ่งครั้งเวลาถึงยะบะลุรอฮ์มานบีขึ้นแค่เนินของยะบะลุรอฮ์มาแล้วก็สอนคุตบะให้คนฟังทางการซาอุดิอาระเบียเขียนต่อไปเตือนบอกว่าหลายคนอย่าขอดูอาที่ภูเขายะบะลุรอฮ์มาขอดูอาได้ทุกที่สถานที่ดังกล่าวเป็นแผ่นดินฮารอมขอดูอาดูอามุสตะญับเขียนเตือนไว้ทุกอย่างจะไม่มีใครอ่านเลยแม้แต่คนเดียวทุกคนพากันขึ้นภูเขาหมดอินโดนีเซียปากีสถานมาเลเซียขึ้นไปภูเขาไปดูอะไรแต่อะไรไปขอดูอากันเห็นไหมถามว่าใครเคยมาสนใจไหมถามว่าโต๊ะครูครูบาอาจารย์ที่พานขึ้นไปอ่านอาหรับได้ไหมอ่านได้บางคนอ่านได้บางคนอ่านไม่ได้คนอ่านได้ก็ไม่นึกที่จะพาคนมาอ่านมาแปลให้ฟังว่าตกลงทางการซาอุดิอาระเบียโดยอะกีดะห์ที่ถูกต้องเนี่ยเขาเตือนอะไรกับสถานที่สำคัญสำคัญของนบีอาจารย์อามีนเนี่ยก่อนจะพาพวกเราไปเนี่ยผมไปกับอาจารย์อามีนเนี่ยผมเป็นลูกแซ่เขานะไปเนี่ยปรากฏอาจารย์อามีนพาไปเลยทุกคนเอามานี่นี่อ้าวเข้าแถวดาน่ากรุ๊ปเนี่ยไม่คนเดือดโฆษณาให้เขานะไม่เกี่ยวนะปรากฏว่าอ้าวเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังเขาอ่านว่าอะไรอ่านให้ฟังทีละบรรทัดทีละบรรทัดจะได้เชื่อและเชื่อให้ถูกจะได้ทำและทำไม่ถูกว่าเขาสั่งเขาสอนอะไรนี่คือสถานที่สำคัญนี่ต้องเรียนรู้นะต้องทำความเข้าใจนะไม่ได้หมายความว่าเพราะว่าเราไปผ่านสถานที่สำคัญเราไม่รู้ว่าเราจะต้องทำอย่างไรบางคนเนี่ยผ่านสถานที่ไม่ค่อยสำคัญเช่นเชื่อกันว่าในทะเลเดซีเนี่ยอันเนื่องมาจากว่าที่น้ำมันมีปริมาณความเค็มที่มากจนกระทั่งไปอ่านหนังสือพิมพ์ได้ไปต้มไข่ได้ไปเดินไปนอนจิบกาแฟได้เนี่ยอันเนื่องมาจากว่าในสมัยนบีลูตอะลัยฮิสสลามเมื่อมีการรักร่วมเพศขอมาอัพใช้คำนี้ไม่แปลกอะไรนะรักร่วมเพศชายกับชายหญิงกับหญิงไม่มีการแต่งงานระหว่างหญิงกับชายไม่เอาแล้วเลิกจะเอาแบบชายกับชายจะเอาแบบหญิงกับหญิงแบบนี้ไปเรื่อยๆอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เตือนท่านนบีลูตส่งญิบรีลมาบอกนบีลูตบอกว่าอะไรบอกว่าให้ออกจากสถานที่แห่งนี้อัลลอฮฺจะลงอาซาบนบีลูตพร้อมกับผู้ศรัทธากระซิบกระซาบกันแล้วก็ออกจากสถานที่ดังกล่าวปรากฏว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มาลาอิกะห์พลิกแผ่นดินเอาข้างล่างมาไว้ข้างบนเอาข้างบนลงไปไว้ข้างล่างจะอยู่กันอย่างนี้ใช่ไหมพลิกแผ่นดินทำให้นักวิชาการประวัติศาสตร์บางคนบอกว่าทะเลเดซีเนี่ยที่ปริมาตรความเค็มมันสูงอันเนื่องมาจากว่าไอ้ข้างล่างดีบุกเกลือแร่อะไรเนี่ยมันมาจากอยู่ข้างล่างมาอยู่ข้างบนอัลเลาะห์พลิกแผ่นดินหลายคนไปเที่ยวเดซีกันมาไปทำอะไรนอนจิบกาแฟเชื่อไหมเหมือนกับที่เขาว่ากันเชื่อว่าอะไรเชื่อว่าสมัยนบีลูตอัลลอฮ์ลงโทษและแกไปนอนอยู่ทำไมสถานที่ที่อัลลอฮ์ลงอาซาบหน้าที่ของเราคือเดินเร็วจากเดินปกตินะก้าวแบบธรรมดาเนี่ยพอถึงที่อาซาบเดินให้เร็วนี่คือซุนนะห์ของท่านนบีไม่ต้องนอนเซลฟี่ถ่ายรูปลงเฟซแป๊บนึงไม่มีผมนี่นะมหาวิทยาลัยครั้งหนึ่งอาจารย์ชาฟีนี่ท่านก็ไปด้วยไปด้วยกันไปสถานที่ที่เมืองอะห์ซานี่เล่ากันว่าพวกอาร์ตกับสมูท
ที่มันขุดภูเขาเข้าไปอ่ะภูเขาแดงๆนี่นะขุดเข้าไปเป็นชาวถ้ำพวกร่างกำลังร่างกายใหญ่โตเครื่องมือเครื่องไม้ก็ไม่มีที่ตอกที่ขุดก็ไม่มีแต่มันขุดถ้ำเข้าไปได้สร้างปฏิมากรรมบนภูเขาได้ยิ่งก็ยิงเลเซอร์อีกพวกอาร์ตกับสมูทเนี่ยพวกนี้ร่างกายใหญ่โตกำยำแข็งแรงอัลลอฮฺสุภาโนอัตาลาให้นบีซอแล้วให้นบีมาให้นบีมาเผยแพร่แต่พวกนี้เชื่อไหมไม่เชื่อทำไมอ่ะกำลังฉันก็ได้มากำลังวังชาฉันก็มีทำไมฉันต้องเชื่ออัลลอฮ์ด้วยใครจะแข็งกว่าฉันใครจะเก่งกว่าฉันฉันนี่เก่งที่สุดปรากฏว่าเป็นยังไงอัลลอฮ์สุภาโนอัตาลาให้ลมพัดแค่นั้นแหละให้อาซาบให้ลมพายุมาในอันกุรอานบอกว่าพวกนี้เนี่ยตายกันเหมือนกับอะไรต้นอินทผลัมที่ถูกตัดคออาซาบของอัลลอฮ์สุภาโนอัตาลารีฮัลชะดีดันเป็นการเขาเรียกว่าลมพัดอย่างรุนแรงตัดคอพวกนี้ทั้งหมดเลยไหนว่าแข็งแรงใช่ไหมผมเนี่ยไปพร้อมกับมหาลัยมีเชคพาไปด้วยพอถึงสถานที่เชคก็จะบอกว่านั่งรถไปใน4ชั่วโมงนะเชคบอกว่าขณะนี้เรากำลังเข้าสู่มาดาอินสถานที่ที่อัลลอฮ์นั้นลงอาซาบให้เรานั้นร่วมกันขอดุอาแต่ละคนก็ขอดุอาขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์ให้เราอย่าได้การถูกการลงโทษแบบนี้เดี๋ยวเราจะยูเทิร์นแล้วกลับมาดีนะเลยเอ้ยพามาทำไมวะเนี่ยนั่ง4ชั่วโมงลงก็ไม่ให้ลงปรากฏว่าพอพาไปปุ๊บถึงสถานที่โดนอาซาบทางยูเทิร์นพอดีปุ๊บเลี้ยวกลับมาดีนะทันทีเลยบอกโอ้ยฉันจะนั่งมาทำไมเนี่ยหลังขดหลังแข็ง3ชั่วโมงลงก็ไม่ให้ลงถ่ายรูปสักแกะก็ไม่ให้ถ่ายให้รู้ว่าเนี่ยสถานที่นี้อัลลอฮ์ลงอาซาบท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเดินทางจากมุซดะลิฟะห์ท่านทำฮัจญ์ใช่ไหมค้างคืนที่มุซดะลิฟะห์รู้จักมุซดะลิฟะห์ไหมใครไม่รู้จักมุซดะลิฟะห์ยกมือมุซดะลิฟะห์ค้างคืนที่มุซดะลิฟะห์มุซดะลิฟะห์เป็นที่โล่งๆไม่มีเต็นท์ไม่มีอะไรเลยมุซดะลิฟะห์กลับจากอะรอฟะห์ใช่ไหมมานอนที่มุซดะลิฟะห์ไปเก็บหินใช่ไหมหลังขดหลังแข็งเก็บหินตรงไหนก็ได้นะนี้พยายามบอกนะเก็บหินที่ไหนก็ได้ไม่ต้องไปเก็บที่มุซดะลิฟะห์หรอกวันนั้นเนี่ยที่มุซดะลิฟะห์เนี่ยหน้าที่ของเราคือ1เมื่อถึงรับประทานอาหารรับประทานอาหารให้เรียบร้อยละหมาดย่อรวมละหมาดมักเรบและอิชาในเวลาอิชาเราออกจากมุสอารอฟ้ามาใช่ไหมแล้วก็รีบพักผ่อนอย่าคุยกันเพราะว่าพรุ่งนี้ภารกิจสำคัญมากวันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดวันที่อะไรวันฮัจญ์พรุ่งนี้เราจะต้องเดินจากมุสลิฟะหรือนั่งรถก็แล้วแต่จากมุสลิฟะเพื่อมาที่มีนามามาบีต่อที่มีนาวันนั้นทำอะไรหนึ่งเราจะต้องขว้างเสาหิน3ต้นเราจะต้องเชือดเราจะต้องตะฮัลลนเราจะต้องเข้ามักกะเพื่อตะวาฟเพราะฉะนั้นโดยซุนนะของท่านนบีคือวันนี้นบีไม่คุยแล้วพอถึงมุสลิฟะละหมาดกินอาหารพักผ่อนรีบพักผ่อนเมื่อพักผ่อนเรียบร้อยแล้วตื่นเช้ามาเนี่ยปรากฏว่าระหว่างทางเนี่ยมุสลิฟะกับมีนาเนี่ยมีวาดีมีหุบเขาหนึ่งชื่อว่าวาดีอัลมักซัรวาดีมักชัรเนี่ยนะเป็นวาดีที่เล่ากันโดยตั้งแต่ในอดีตจนกระทั่งปัจจุบันว่าเป็นวาดีเป็นหุบเขาที่อับบรอฮะถูกอัลลอฮ์ลงโทษในสุรอะลัมตะรอกายอันฟีลสุรกองทัพช้างเล่ากันว่าขณะคืนนั้นที่อับบรอฮะกำลังเตรียมกองทัพช้างเพื่อที่จะทำลายกะบะในคืนนั้นเองอัลลอฮ์ได้ส่งนกมาตอยรอนมินอาบาบีนนกมาจากอาบาบิลจากไฟนรกโดยที่นกเนี่ยคาบก้อนหินจากไฟนรกมา3ก้อนที่ปากด้วยที่ไอ้อะไรอ่ะขา2ข้างแล้วก็ปากมันอีก1ข้างอีก1ก้อนแล้วก็เอามาโยนลงที่วาดีมักซัรจึงเล่ากันว่าแบบนี้ท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยท่านเวลาเดินถึงวาดีมุสมุฮัซซัรเนี่ยโดยที่มีจุดเชื่อมต่อระหว่างมุซดะลิฟะห์และมีนา
เมื่อถึงสถานที่ดังกล่าวนบีจะเดินเร็วมากซอฮาบะก็งงเฮ้ยนบีทำไมเดินเร็ววะเราก็รีบเดินตามซอฮาบะกันแล้วไปถามนบีบอกนบีครับทำไมเมื่อสักครู่ผ่านวาดีมะซัดเนี่ยนบีเดินเร็วนบีบอกว่าอะไรที่ฉันเดินเร็วอันเนื่องมาจากว่าฉันกลัวว่าอาซาบจะลงที่ฉันเพราะวาดีดังกล่าวสถานที่ดังกล่าวนั้นเคยลงอาซาบกับอับรอฮะกองทัพช้างที่ต้องการที่จะทำลายกะบะเข้าใจเข้าใจนะเหนื่อยนิดหนึ่งขอพัดลมสักตัวฮะอ้าวพัดลมอารมณ์ไอ้บางยีลึงบางยีเนี่ยเรียกล่วงหน้าเลยนะอามีนด้วยนะบางยีดึงตัวนี้มาให้ใกล้นิดนึงเมื่อกี้พี่น้องฟังอาจารย์ชักไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับนี่เดี๋ยวให้วัยรุ่นทำทำเด่นนะคนทำงานศาสนาเนี่ยไม่เป็นไรครับจะสักกันหรอครับขอบคุณมากทานมาเยอะแล้วครับเมื่อกี้อ่ะเรื่องของไบตุลมักดิสซึ่งถือเป็นศาสนสถานที่มีความสำคัญอย่างยิ่งที่อัลลอฮฺสุภานวตาลานั้นได้ทรงกำหนดให้เกิดขึ้นและเป็นสถานที่แห่งการอิสรอและก็มิอรอจสถานที่ที่รวมเหล่าบรรดาอัมบียะของอัลลอฮฺสุภานวตาลาตั้งแต่ยุคแรกของท่านนบีอาดัมท่านนบีนูห์โดยเฉพาะกลุ่มบานีอิสราเอลท่านนบียะกูบที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นต้นตระกูลของบานีอิสราเอลท่านนบียะกูบอะลัยฮิสสลามนบียะกูบมีลูก12คนที่เรานั้นได้เรียนรู้กันมาแล้วก็มีบุตรคนสุดท้องชื่อว่าท่านนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามท่านนบียูซุฟก็เป็นลูกของท่านนบียะกูบก็เป็นต้นตระกูลของบานีอิสราเอลเขาเหล่านั้นอาศัยอยู่ในสถานที่วาดีอันเขาเรียกว่าสถานที่อันอัรดุลมุกัดดะซะสถานที่ที่ทรงเกียรติเป็นบุคคลที่ได้รับเกียรติจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มีสถานที่สำคัญคือมัสยิดอันอักซอคำว่าอัลอักซอผมได้พูดคุยกับพี่น้องในครั้งที่แล้วว่าอักซอแปลว่าสุดเขาเรียกว่าปลายนาพูดให้มันง่ายสุดปลายทางสุดลูกหูลูกตาคือในอาหรับเนี่ยที่ไกลที่สุดสำหรับเขาเนี่ยทางด้านบนเนี่ยคือมัสยิดอันอักซออักซอแปลว่าโพ้นสุดเรียกว่าอะไรล่ะสุดไกลมากนะสำหรับอาหรับถือว่าไกลมากอันอักซอเนี่ยนะครับก็เรียกว่าอยู่สุดจุดสุดท้ายเลยของที่อาหรับจะรู้จักมัสยิดอันอักซออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สร้างมัสยิดดังกล่าวโดยที่ตามที่ขัดแย้งเราคุยกันมาว่าบุคคลแรกที่สร้างคือท่านญิบรีลหรือท่านมาลาอิกะฮ์ท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามความห่างระหว่างมัสยิดอันฮารอมและมัสยิดอันอักซอก็คือระยะทางเท่า1,000กว่ากิโลหรือ2,000กิโลนะครับจากมักกะฮ์มาสู่ที่ฟิลิสตีนนะครับแต่ความห่างในแง่ของการสร้างเนี่ยก็ประมาณ40ปีด้วยกันนะครับมัสยิดอันอักซอเนี่ยนะครับเป็นมัสยิดที่เป็นรวมเหล่าบรรดาอัมบียะทั้งหลายและเป็นที่อิสรอและก็มิอรอจของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในค่ำคืนที่นักวิชาการลงความเห็นตรงกันว่าเป็นค่ำคืนที่27ของเดือนรอญับบ้านเราจึงเดือนรอญับ27จึงทำอะไรอ่ะเฉลิมฉลองอันอิสรอและก็มีอรอชนักวิชาการประวัติศาสตร์เห็นใกล้ๆกันว่าน่าจะเป็นใกล้เคียงที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์แต่มีขัดแย้งกันมากนะครับไม่ได้หมายความว่ามีคำพูดคำเดียวมีความขัดแย้งกันมากมายทีเดียวว่าวันอื่นก็มีแต่ที่เห็นกันตรงกันมากที่สุดคือ27เดือนรอญับจากการที่อัลลอฮฺสุภาโนตาลานั้นได้แต่งตั้งท่านนบีได้ประมาณ7ปีก่อนนบีจะอพยพ3ปีประมาณ10ปีนะครับประมาณนี้อัลลอฮฺสุภาโนตาลาให้เกิดขึ้นนั่นก็คือการอิสรอและก็มิอรอจอิสรอแปลว่าการเดินทางในตอนกลางคืนมิอรอจแปลว่าการขึ้นจากที่ต่ำสู่ที่สูงถึงซิดรอตุลมุนตะฮาการเดินทางในตอนกลางคืนแปลว่าท่านนบีนั้นขี่พาหนะชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าบุรอกพาหนะชนิดนี้เป็นพาหนะชนิดพิเศษ
ที่ปีกของมันนั้นใหญ่เท่ากับสุดลูกหูลูกตาและกว่าการกระพือปีกของมันความเร็วของมันนั้นเพียงแค่พริบตานี่ไม่ใช่เรื่องหลอกแต่เป็นเรื่องจริงไม่มีการอธิบายของท่านนบีว่าบุรอกมีลักษณะหน้าคล้ายคนตัวคล้ายม้าไม่มีจะว่าเป็นอะไรนบีก็ไม่ได้บอกว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เพราะกลัวว่าคนบ้านเราคนอุมมะของท่านนบีเนี่ยจะไปเขียนแล้วติดข้างรถหรือว่าติดไว้ที่บ้านปารากาของบุรอกขนาดนบีไม่อธิบายมันยังคิดกันไปได้สืบทอดมาจากม้านินมังกรทั้งหลายคือบ้านเรานี่มนุษย์เรานี่เป็นพวกประเภทเขาเรียกว่าจินตนาการสูงไอจินตนาการในสิ่งที่ไม่ควรจะจินตนาการชอบอยู่ในวิถีทางของเราเพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้เราจึงเห็นตามบ้านเก่าๆเนี่ยก็จะมีบุรอกมีรูปโตกีโตวางคู่กับบุรอกด้วยอันนี้ศาสนาอิสลามบอกไม่มีอันนี้เอาลงซะจะไปไว้ที่ไหนก็เรียนเชิญและไม่ใช่เป็นการให้เกียรติใดๆทั้งสิ้นเท่ากับเป็นการลงโทษเท่ากับเป็นการไม่เขาเรียกว่าไม่ถูกต้องตามคันลองคำใช้ของศาสนาเพราะฉะนั้นบุรอกไม่ได้มีตัวเป็นม้าหน้าเป็นคนเป็นผู้หญิงมีหางนบีแค่บอกว่าปีของมันนั้นใหญ่สุดลูกหูลูกตาแกวาดรถสักพันคันล้านคันมันก็วาดปีของบุรอกไม่พอแกไม่ต้องจำลองมาไม่จำเป็นเพราะฉะนั้นนี่คือที่นบีอธิบายมีอยู่แค่นั้นนบีบอกไม่ใช่ล่อไม่ใช่ล่าไม่ใช่ม้าไม่ใช่อะไรทั้งสิ้นเป็นพาหนะชนิดพิเศษที่อัลลอฮ์ส่งมาความเร็วของมันนั้นเพียงแค่พริบตาโดยที่อาหรับนี่ใช้เวลาการเดินทาง1เดือนจากมักกะมาไบตุลมักดิสเนี่ยที่มัสยิดอันอักซอเนี่ย15วันกับอีก15วันรวมเป็น1เดือนแต่นบีใช้การเดินทางเพียงแค่พริบตาเดียวอันนี้เป็นอะกีดะห์เป็นหลักความเชื่อแล้วก็สร้างวีรบุรุษด้วยคือท่านอบูบักรศิดดีกท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเมื่อมาถึงในสถานที่ดังกล่าวผมคุยไปแล้วนะก็ปรากฏว่าอะไรมาละหมาดนำละหมาดเป็นอิหม่ามนำละหมาดที่มัสยิดอัลอักซอครั้งเดียวที่นบีมุฮัมมัดของเราไปละหมาดที่อักซอคือครั้งนั้นในชีวิตของท่านไม่เคยละหมาดที่มัสยิดอัลอักซอนอกจากคืนนั้นเท่านั้นและนบีมุฮัมมัดก็ไม่เคยไปมัสยิดอัลอักซอในชีวิตของท่านถามว่าตอนหนุ่มๆทําการค้าหรือตอนเด็กๆอายุ12ขวบไปกับลุงเนี่ยถึงมัสยิดอัลอักซอไหมนักวิชาการประวัติศาสตร์บอกว่าไปไม่ถึงใกล้ระหว่างทางปรากฏว่ามีบาทหลวงคนหนึ่งเป็นคนที่รู้จักอบูตอเลบก็ถามว่าเด็กคนนี้ชื่ออะไรเห็นไหมมาแล้วนี่แม้มันไม่ธรรมดาในคนนี้ขัวนี่ชื่ออะไรนี่เป็นลูกของฉันอบูตอเลบกลัวว่าท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยจะมีปมด้อยเพราะเป็นเด็กกำพร้าก็เลยบอกว่าติ้งต่างว่าเป็นลูกของฉันลูกของฉันเองอบูตอเลบบาทหลวงคนนั้นไม่เชื่อบอกว่าฉันไม่เชื่อว่าลูกของท่านต้องเป็นลูกของคนในตระกูลท่านแต่พ่อเขาต้องเสียชีวิตไปแล้วนี่บาทหลวงรู้ถึงขนาดนั้นว่าเด็กคนนี้เนี่ยพ่อต้องตายอบูตอเลบบอกว่าใช่พ่อของเขาเป็นน้องชายของฉันเป็นลูกของอับดุลมุตตอเลบแล้วก็เสียชีวิตไปแล้วตั้งแต่เขายังอยู่ในครรภ์ของมารดาอายุได้แค่2เดือนเท่านั้นเองพ่อคืออับดุลลอฮ์เนี่ยเสียชีวิตคือพ่อของท่านนบีจึงไม่แปลกที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกในอัลกุรอานว่ายะฮูดีเนี่ยมันรู้จักท่านนบีมุฮัมมัดยะอรีฟูนะอับบานาอะฮุมเหมือนกับรู้จักลูกของตัวเองลูกตัวเองชอบกินอะไรชอบกินไข่ทอดสุกไหมชอบกินรู้หมดรายละเอียดปีกย่อยแล้วขอดูที่ต้นคอของท่านนบีมุฮัมมัดจะมีสแตมป์มีข้อตามมานะสแตมป์ว่ามุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์มุฮัมมัดคือศาสนทูตของอัลลอฮ์บาทหลวงคนนั้นจึงขอร้องอบูตอเลบบอกว่า
กรุณาพาเด็กชายมูฮัมหมัดคนนี้กลับประเทศโดยด่วนเพราะถ้าหากว่ายะฮูดีรู้ว่ามูฮัมหมัดมาถึงเมืองนี้ก็คือเนี่ยปาเลสไตน์เนี่ยบัยตุลมักดิสเนี่ยพวกเหล่านี้จะรวมกันฆ่าท่านนบีมูฮัมหมัดอย่างแน่นอนเพราะพวกนี้รอฆ่านบีเพราะท่านนบีมูฮัมหมัดคือนบีท่านสุดท้ายขมวดปมประวัติศาสตร์ของเหล่าบรรดาอัมบิยะทั้งหมดพวกนี้ไม่ยอมเคยได้รับเกียรติตั้งแต่นบียากูบนบียูซุฟนบีดาวูดนบีสุไลมานนบีอิบรอฮีมนบีอิสมาอินทุกคนคือบานีอิสรออีนอิสรออีนแปลว่าพวกยะฮูดีเก่าทั้งนั้นเลยอะฮ์ลุลกิตาบแล้วนบีท่านสุดท้ายที่ประเสริฐที่สุดเนี่ยทำไมไม่เป็นพวกฉันทำไมต้องเป็นพวกแกไออาหรับทะเลทรายล้างก้นก็ไม่เป็นเนี่ยมาเป็นนบีได้ยังไงและเป็นนบีคนสุดท้ายด้วยเป็นนบีและจะไม่มีนบีใดนอกจากนบีมุฮัมมัดแล้วด้วยใครมาอ้างตัวเป็นนบีคนนั้นตัดคอทิ้งได้เลยถ้าอยู่ในประเทศอิสลามนะแล้วมีฮุกมมีกอดีมีกฎกำหนดอะไรต่ออะไรนะไม่ได้หมายความว่าใครพูดเดี๋ยวตัดคอทิ้งไม่ได้เนี่ยผิดกฎหมายไทยทำไม่ได้นะครับต้องเป็นกฎหมายอิสลามกฎหมายไปตัดต่อด้วยนะเดี๋ยวเขาว่าเรารุนแรงไปหน่อยพูดตัดคงตัดคอนะครับคือไม่มีนบีต่อจากนี้ละนอกจากท่านนบีมุฮัมมัดเป็นนบีท่านสุดท้ายด้วยเหตุดังกล่าวนี้ยะฮูดีเนี่ยก็รอไม่ได้รอที่จะเชื่อฟังนะรอจะสังหารท่านนบีบาทหลวงท่านนี้คือบาฮีรอจึงบอกว่าอบูตอเลบกรุณาพาเด็กชายมุฮัมมัดกลับประเทศเถิดกลับมักกะไปเถิดเพราะเนี่ยยะฮูดีเนี่ยถ้ารู้ว่ามุฮัมมัดมาเนี่ยแน่นอนแล้วเกินเพราะชื่อของเขานั้นถูกกล่าวในคัมภีร์ก่อนๆแล้วคัมภีร์ของท่านนบีอีซาคัมภีร์ของท่านนบีมูซาซูฮุฟของท่านนบีอิบรอฮีมซูฮุฟแปลอะไรคัมภีร์ของท่านนบีอิบรอฮีมนบีอิบรอฮีมก็ได้รับซูฮุฟมาเหมือนกันนะไม่ได้หมายความว่ามีแค่เตารออินญีลซะบูรมีซูฮุฟอิบรอฮีมด้วยในซูเราะห์อันอาลาที่เราอ่านกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้อบูตอเลบก็พากลับด้วยเหตุดังกล่าวจึงเป็นที่มติเอกฉันท์ว่านบีมุฮัมมัดไม่เคยเห็นบัยตุลมักดิสไม่เคยละหมาดแม้แต่ครั้งเดียวที่มัสยิดอัลอักซอและไม่เคยเข้าไปเลยแต่มุฮัมมัดนั้นเพียงแค่คืนเดียวมีความรู้เรื่องมัสยิดอัลอักซอเหมือนคนไปมา10ปีนั่นด้วยอะไรนั่นด้วยอิลฮามของอัลเลาะห์อัลเลาะห์สอนอัลเลาะห์ให้มีความรู้ขนาดนั้นคือท่านนบีมุฮัมมัดการอิสรอของท่านนบีจึงเป็นความมหัศจรรย์พันลึกที่ไม่สามารถที่เอาสติปัญญาของเราไปพิจารณาพิเคราะห์ได้หรือไปพิเคราะห์ว่านบีมุฮัมมัดเคยไปมาแล้วจึงรู้ไม่มีในประวัติศาสตร์ว่านบีมุฮัมมัดเคยไปจะถึงและบาทหลวงบาฮีรอบอกว่าให้เอากลับไปเถิดท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อถึงมัสยิดอันอักซอเดี๋ยวนะครับจะจบละเลิกละสรุปว่าท่านนบีมุฮัมมัดไม่เคยละหมาดที่มัสยิดอันอักซอนอกจากคืนแห่งการอิสรอที่เป็นอิหม่ามนำเหล่าบรรดาอัมบียะท่านนบีมุฮัมมัดไม่ได้ละหมาดญะมาอะห์ที่มัสยิดอันฮารอมมักกะนอกจากปีที่ท่านพิชิตเมืองมักกะแล้วตอนแรกเนี่ยที่ท่านนบีอยู่ที่เมืองมักกะท่านนบีก็จะหลบละหมาดและการละหมาดของท่านผมได้พูดกับพี่น้องไปแล้วนะครับว่าท่านนบีนั้นจะเลือกบริเวณที่ตรงกะบะและตรงบัยตุลมักดิสโดยที่เลือกตรงหินโค้งอิสมาอินท่านนบีจะเลือกตรงนั้นเพราะว่าจะหันไปทางทิศเหนือพอดีท่านนบีจะได้สองกิบลัตในคราเดียวคำว่าคราเดียวหมายถึงอะไรเพราะยุคแรกอัลลอฮ์ยังไม่กำหนดให้กิบลัตกะบะเนี่ยเป็นกิบลัตของอะไรของมุสลิมแต่ท่านนบีนั้นประวิงขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นเวลาอย่างยาวนาน16เดือนด้วยกันขอว่าอะไรขอให้อุมมะห์ประชาชาติของฉันนั้นมีกิบลัตอันนี้ก็คือกะบะอันมุชัรรอฟะเนี่ย
ให้หันหน้าทางทิศกิบลัตแต่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายังไม่ได้ลงวะฮีมายังให้หันหน้าละหมาดไปทางไบตุลมักดิสซึ่งอยู่ทางทิศเหนือของกะอ์บะห์ท่านนบีก็เลือกว่าหวังว่าวันหนึ่งอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะประทานวะฮีให้และกำหนดให้กะอ์บะห์มุชัรอฟะฮ์เนี่ยเป็นกิบลัตของคนที่เป็นมุสลิมท่านนบีจึงเลือกที่จะละหมาดตรงหินโค้งอิสมาอีลเพื่อให้ตรงทั้งกะอ์บะห์มุชัรอฟะฮ์และโดยมุ่งตรงสู่ไบตุลมักดิสระยะเวลาผ่านไป16เดือน17เดือนด้วยกันอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เปลี่ยนทิศกิบลัตจากที่เคยหันหน้าไปทางไบตุลมักดิสหันกลับมาหากะอ์บะห์อันมุชัรอฟะฮ์ก็เป็นทิศกิบลัตจนกระทั่งถึงทุกวันนี้และจะเป็นไปจนกระทั่งถึงกิยามะฮ์ก่อนจะเกิดกิยามะเป็นที่เอกฉันท์ว่านบีนะมุฮัมมัดได้บอกว่ากะอ์บะห์นั้นจะถูกทำลายนี่คือสัญญาณวันกิยามะสัญญาณใหญ่ของวันกิยามะกะอ์บะห์ก็คืออาคารที่สร้างขึ้นมาเป็นโครงสร้างที่สร้างขึ้นมาเป็นอิฐเป็นปูนเป็นหินเป็นไม้เป็นอะไรก็แล้วแต่วันหนึ่งถึงเวลาหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดและวันกิยามะที่ใกล้เข้ามาแล้วนะครับกะอ์บะห์สถานที่ที่ยิ่งใหญ่แบบนี้เนี่ยก็จะถูกทำลายมัสยิดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีได้ทำนายไม่ใช่เรียกว่าทำนายสิบอกข่าวจริงไว้อนาคตว่าในบ้านในมัสยิดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะไม่มีใครมาละหมาดจะเป็นที่อาศัยของงูเงี้ยวเขี้ยวขอสัตว์มีพิษและจะเป็นที่พำนักของพวกนกทั้งหลายสถานที่สำคัญจะกลับสู่สถานที่เดียวสถานที่แห่งนั้นเรียกว่ามัสยิดอันอักซอสถานที่ทำอิบาดะห์ของท่านอิหม่ามมะฮดีอิหม่ามมะฮดีของซุนนะนะไม่ใช่อิหม่ามมะฮดีของชีอะห์นะอิหม่ามมะฮดีคือผู้ที่จะละหมาดอยู่ที่มัสยิดอันอักซอนี้เป็นข่าวจริงที่นบีบอกให้รู้ร่วงหน้าว่าจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอน ตกใจไหมตกใจเหมือนกันนะตกใจตอนนี้ใครจะมาแตะต้องกะอ์บะห์นี่แทบเป็นแทบตายเลยนะมุสลิมแต่ในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งนี่นะครับมันก็เข้าอยู่ยุคที่มุสลิมอาจจะไม่มีอำนาจเลยไม่มีการปกครองใดๆเลยเกิดขึ้นไม่รู้นะกะอ์บะห์อาจจะไปอยู่แถวกัดบาละหรือเปล่ากะอ์บะห์มุชัรอฟะฮ์ในสถานที่แห่งนี้อาจจะไม่ใช่มุชัรอฟะฮ์ซะแล้วมุชัรอฟะฮ์แปลว่ามีเกียรตินะครับกะอ์บะห์อันบริสุทธิ์ที่แม้กระทั่งกุเรชนี่นะในยุคก่อนสมัยก่อนเวลาเขาจะตอวาฟนี่เขาถอดเสื้อผ้าตอวาฟแบบเปลือยกายถามว่าทำไมอะกุเรชนบีมุฮัมมัดยังไม่สอนอิสลามในตอนนั้นเนี่ยเป็นยังไงแล้วทำไมตะวาฟแบบเปลือยกายล่ะเพราะว่าเสื้อผ้าก็ฮารามเสื้อผ้าเนี่ยกุเรชมีความเข้าใจเรื่องศาสนาเนี่ยนะโอ้โหแต่ว่าอันนั้นคนละยุคกันคนละสมัยกันกุเรชในยุคนั้นเนี่ยเวลาจะตะวาฟนี่แก้ผ้าถามว่ากุเรชแก้ผ้าทำไมอะบอกว่าเสื้อผ้าฮารามนะยิสต้องเจอกับอัลลอฮ์เป็นๆตัวเป็นๆเลยอาบน้ำมาอย่างเรียบร้อยตอวาฟบริสุทธิ์ผุดพองเห็นไหมอ่ะก่อนสัญญาณวันกิยามะนี่นะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่ามี6ประการจะเกิดขึ้นก่อนจะเกิดวันกิยามะ1การเสียชีวิตของฉันเมื่อท่านนบีเสียชีวิตแสดงว่าเป็นสัญญาณหนึ่งของวันกิยามะห์สัญญาณเรื่องที่2ฟัตฮุไบตุลมักดิสการพิชิตไบตุลมักดิสไบตุลมักดิสคือมัสยิดอันอักซอเนี่ยนะครับได้ผ่านร้อนผ่านหนาวมาอย่างยาวนานมากเป็นมัสยิดของเหล่าบรรดาอัมบียะห์ถูกปกครองทั้งยะฮูดีทั้งนัสรอนีทั้งยิวทั้งคริสเตียนทั้งโรมัน
อย่างมาอย่างยาวนานมากๆจนกระทั่งถึงยุคในสมัยของเหล่าบรรดาอัมบียะท่านนบีสุไลมานท่านนบีดาวูดจนกระทั่งถึงยุคของท่านนบีมุฮัมมัดเหมือนผมบอกกับพี่น้องแล้วนะว่านบีมุฮัมมัดเราเนี่ยเคยละหมาดเพียงแค่ครั้งเดียวที่มัสยิดอัลอักซอในคืนที่อัลลอฮ์ได้พาไปที่เรียกว่าอิสรอส่วนบุคคลที่พิชิตเปิดไบตุลมักดิสโดยสมบูรณ์แบบและชาวเมืองอัลกุดุสไบตุลมักดิสนี่อยู่ในเมืองอัลกุดุสนะครับในประเทศปาเลสไตน์ในปัจจุบันนี้หรือว่าถ้าประเทศใหญ่ๆในยุคก่อนเขาเรียกว่าชามแคว้นชามปรากฏว่าอะไรคือท่านอุมัรอิบนุคอตตอบอุมัรอิบนุคอตตอบเนี่ยส่งซอฮาบะไปส่งอุบาดะไปเมื่ออุบาดะจัดการเรียบร้อยก็บอกกับท่านอุมัรบอกว่าเรียนเชิญท่านอามีรุลมุมินีนผู้นำแห่งศรัทธาชนผู้นำผู้ศรัทธามารับกุญแจไบตุลมักดิสก็เป็นการพิชิตอย่างสมบูรณ์แบบในยุคในสมัยของท่านอุมัรอิบนุคอตตอบนักวิชาการบอกว่าคำว่าฟัตฮุนไบตุลมักดิสการพิชิตไบตุลมักดิสเกิดขึ้นในสมัยของท่านอุมัรเป็นสัญญาณของวันกิยามะห์ในปีที่16จากการฮิจเราะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็นบีเสียชีวิตได้6ปีต่อจากนั้นท่านนบีบอกต่อไปว่าซุมมะมูตานจะเกิดโรคระบาดหนักที่สุดยังไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนค่าชีวิตของเหล่าบรรดาซอฮาบะห์และเหล่าบรรดาตาบีอีนผู้รู้นักวิชาการศาสนาไปจำนวน 70,000 คนด้วยกันเป็นโรคระบาดที่เกิดขึ้นที่ไบตุลมักดิสหรือว่าอัลกุดส์ในเมืองปัจจุบันนี้ก็คืออันมูตานโรคระบาดค่าชีวิตของมูอาซิบนุจาบันและซอฮาบะห์ท่านอื่นๆด้วยเสียชีวิตในครั้งนี้เกิดขึ้นในปีที่18ท่านนบีบอกต่อไปบอกว่ามี3อย่างแล้วนะการเสียชีวิตของฉันการพิชิตไบตุลมักดิสการเกิดโรคระบาดครั้งใหญ่ที่สุดต่อจากนั้นเนี่ยจะเกิดอะไรจะเกิดภาวะหนึ่งที่ถือว่าเป็นภาวะที่ล้นเหลือเรื่องของทรัพย์สินหมายถึงว่าอะไรทรัพย์สินเนี่ยมันเหมือนกับเงินเฟ้อบ้านเรานี่แหละเขาเรียกว่าเงินมันมีจำนวนมากจนกระทั่งคนที่จะจ่ายซะกาตเนี่ยหาคนรับไม่ได้เรียกว่ามีแต่คนรวยเราไปดูคนในประเทศกาตาร์นี่เป็นไงเป็นบุคคลที่มีเงินเดือนรวยที่สุดในโลกจะไปออกซะกาตให้คนกาตาร์นี่เป็นไงเฮ้ยจนมากคนกาตาร์มีอยู่สองหนึ่งรวยมากรวยน้อยคนอิมิเรตนี่เห็นไหมประมาณเนี้ยแต่เขาก็มีคนจนนะไม่ได้หมายความว่าไม่มีคนอพยพคนอะไรแต่อะไรก็มีเช่นเดียวกันแต่คนพลเมืองเขาเนี่ยจะได้รับสวัสดิการของรัฐรัฐจะช่วยจนกระทั่งเป็นคนมีฐานะยุคสมัยหนึ่งเช่นยุคของท่านอุมัรอิบนุอับดุลอาซีซในปีที่ประมาณ40กว่าๆเนี่ยปรากฏว่าเกิดยุคสมัยแห่งความเจริญรุ่งเรืองของรัฐอิสลามเขาเรียกว่าตั้งแต่ซะกาตก็มีคนเข้าใจศาสนาเยอะจ่ายซะกาตกันทุกปีเนี่ยโอ้โหคลังมุสลิมเนี่ยใหญ่โตมโหฬารมากๆสมัยก่อนไม่ได้มีธนาคารนะเขาเรียกไบตุลมานบ้านสะสมคลังทรัพย์สมบัติของคนมุสลิมเก็บให้ไว้ให้รัฐมาให้สวัสดิการของคนจนกระทั่งรัฐเนี่ยจะเอาสวัสดิการไปให้เนี่ยไอคนนั้นก็บอกว่าผมมีแล้วผมพอแล้วผมไม่รับแล้วครับซะกาตผมได้รับแล้วจนกระทั่งหาคนรับซะกาตไม่ได้ก็จะเกิดขึ้นเป็นสัญญาณของวันกิยามะห์เช่นเดียวกันมันจะพลิกไปพลิกมานะเรื่องของสัญญาณวันกิยามะห์เนี่ยท่านนบีบอกต่อไปนะครับบอกว่าจะเกิดฟิตนะเกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นเกิดบททดสอบอันยิ่งใหญ่ไม่ว่าบ้านอาหรับเป็นหัวเขาเรียกว่าบ้านหลังใดที่อยู่ในคาบสมุทรอาหรับจะต้องถูกทดสอบฟิตนะจะเข้าไปในบ้านของเขาของเขานักวิชาการบอกว่าคืออะไรมันคืออะไรนักวิชาการอธิบายบอกว่าคือการสื่อสารทางคอมพิวเตอร์โลกอินเทอร์เน็ตความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะการติดต่อแบบไร้พรมแดนโซเชียลเข้าไปทุกบ้านทุกหัวเรียกว่าหัวเรือนเข้าไปทุกบ้านทุกบ้านจะต้องดูเรื่องนั้นดูเรื่องนี้ดูเรื่องนั้นทั้งฟิตนะไม่ฟิตนะก็แล้วแ
โซเชียลทั้งหลายนักวิชาการบางท่านบอกว่าหมายถึงเรื่องการตะฮัซซุบการที่คนแบ่งพรรคแบ่งพวกเป็นกลุ่มนั้นกลุ่มนี้กลุ่มโน้นกลุ่มฉันกลุ่มเธอและกลุ่มเขาไม่ว่าเกิดใดมุสลิมเกิดที่ใดจะต้องมีพวกเกิดขึ้นอันนี้แหละสัญญาณวันกิยามะห์เช่นเดียวกันเอาตกลงเอาไงดีศิลปะจะเป็นพรรคเป็นพวกไหมพวกนี่สัญญาณของวันกิยามะห์แล้วมันเป็นข้อเท็จจริงบางสัญญาณเราก็ฟังแล้วมันใช่บางสัญญาณก็ยังไม่ได้เกิดบางสัญญาณเกิดขึ้นแล้วและจะเกิดขึ้นใหม่อย่างการพิชิตไบตุลมักดิสเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นในคราเดียวเกิดขึ้นในยุคของท่านอุมาร์อิบนุคอตอบและก็เกิดขึ้นในยุคของซอลาฮุดดีนอันอัยยูบีซอลาฮุดดีนอันอัยยูบีเนี่ยแม้ว่าอะกีดะห์ของท่านจะเป็นอะกีดะห์มุตะซอวิฟะห์เป็นซูฟีแต่เป็นซูฟีมีอุดมการณ์สามารถพิชิตไบตุลมักดิสได้เปิดให้มีการละหมาดญุมาเกิดขึ้นที่ไบตุลมักดิสในปีที่ฮิจเราะห์ศักราชที่532แล้วก็ยาวเรื่อยมาก็คือประมาณที่ท่านนบีวาฟาตได้ประมาณสัก500ปีด้วยกันตอนนี้นบีวาฟาตได้กี่ปีละ1,000กว่าแล้วนะ 1,400 ซอลาฮุดดีนอันอัยยูบีเนี่ยก็ไปเอาไบตุลมักดิสกลับมาเป็นกรรมสิทธิ์ของคนมุสลิมแต่สุดท้ายมันก็กลับไปเป็นของโรมันกลับไปเป็นของยะฮูดีอีกแต่สุดท้ายก่อนกิยามะห์ก็จะเกิดขึ้นอีกเพราะว่าเรารู้ว่าท่านนบีนั้นแจ้งข่าวดีว่าคืออะไรคือสถานที่การทำอามันอิบาดะห์ของท่านอิหม่ามมะฮดีแสดงว่ายุคสุดท้ายกะอ์บะห์ถูกทำลายมะดีนะห์ไม่มีใครไปอีกแล้วทุกคนจะมุ่งสู่ไบตุลมักดิสคือท่านอิหม่ามมะฮดีคือผู้นำท่านอิหม่ามมะฮดีจะฆ่าดัจญาลเพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้ขอมาอัพนะครับท่านนบีอีซาที่เป็นคนฆ่าดัจญาลท่านอิหม่ามมะฮดีจะเป็นคนที่นำละหมาดและละหมาดญะนาซะห์ให้กับท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามนี่คือสัญญาณวันกิยามะห์ทั้งหมดเลยนะครับที่จะต้องเกิดขึ้นให้จบหะดีษบทนี้แล้วเราเลิกเลยนะครับเดี๋ยวผมมาพูดใหม่ในครั้งต่อไปอินชาอัลลอฮ์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดในสัญญาณสุดท้ายว่าจะเกิดกองทัพอันยิ่งใหญ่เป็นกองทัพที่มีพลพรรคนะครับของพวกโรมันเนี่ยมากกว่าเป็นล้านล้านคนคนเหล่านี้ต้องการที่จะเห็นฆ่าคนมุสลิมแต่สุดท้ายข่าวดีที่เราได้รับรู้แล้วก็เรื่อยมาคือคำพูดของท่านนบีว่าไม่ว่ายะฮูดีจะอยู่ที่ใดหินก็จะพูดว่ายามุสลิมโอมุสลิมเอ๋ยยาฮูดีอยู่ข้างหลังฉันจัดการมันซะสังหารมันซะไบตุลมักดิสนะครับเป็นสถานที่ที่นักวิชาการเห็นตรงกันผมจะพูดสุดท้ายนะครับเรื่องของการละหมาดที่ไบตุลมักดิสก็คือมีหะดีษอยู่2บทด้วยกันบทหนึ่งนักวิชาการส่วนใหญ่นะครับก็บอกว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นหะดีษที่ซอฮีห์นะครับนั่นก็คือครั้งเมื่อเหล่าบรรดาซอฮาบะห์นั่งพูดคุยกันเรื่องของความประเสริฐของไบตุลมักดิสท่านนบีก็เดินออกมาบอกถามกับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ว่าคุยกันเรื่องอะไรซอฮาบะห์ก็บอกกับท่านนบีบอกว่าเราพูดคุยกันการละหมาดที่ไบตุลมักดิสที่เมืองมะดีนะห์นู่นนะครับท่านนบีก็บอกว่าการละหมาดที่ไบตุลมักดิสได้ผลบุญเป็น1ใน4จากการละหมาดที่มัสยิดของฉันหะดีษบทนี้เป็นหะดีษซอฮีหะท่านอิหม่ามฮากิมก็บอกว่าเป็นหะดีษซอฮีหะนะครับซึ่งสรุปว่าการละหมาดที่ไบตุลมักดิสเขาจะได้ผลบุญ250เท่าหะดีษอีกบทหนึ่งผมบอกแล้วนะมี2หะดีษนะจำดีๆพี่น้องอย่าบอกว่าอาจารย์จะฟันมาพูดได้ไงเนี่ยก็ฟังมาอีกเท่านะเดี๋ยวใจเย็นๆอันนี้หะดีษบทแรกเป็นหะดีษซอฮีหะนักวิชาการบอกว่าได้อะไรนั่นก็คือจากหะดีษที่ผ่านมาบันทึกโดยท่านอิหม่ามฮากิมและอิหม่ามฮากิมบอกว่าเป็นหะดีษซอฮีหะนะครับใช้ได้แ
อันเนื่องมาจากว่าท่านนบีบอกว่าการละหมาดที่ไบตุลมักดิสได้ผลบุญ1ใน4จากการละหมาดที่มัสยิดของฉันมัสยิดของท่านนบีละหมาดได้ 1,000 เท่าจาก1ใน4ก็แบ่งเป็น250 250 250เป็น 1,000 พอดีอีกหะดีษหนึ่งนักวิชาการบอกว่าสายรายงานดออีฟแต่ว่าดออีฟไม่มากเป็นดออีฟที่พอใช้ได้นำมาอ้างอิงเป็นหลักฐานได้นั่นก็คือหะดีษที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าการละหมาดที่ไบตุลมักดิสได้500เท่า500เท่าสรุปสุดท้ายสถานที่ดังกล่าวสถานที่สำคัญแบบนี้เป็นสถานที่ที่เราต้องเรียนรู้ในหลายแง่มุมและในหลายประวัติศาสตร์ด้วยกันมัสยิดอัลอักซอนั้นเป็นมัสยิดที่ใหญ่มากอีกมัสยิดหนึ่งอาจจะอยู่บนหุบเขาเขาเรียกว่าอยู่บนเทือกเขาต้องเดินขึ้นไปหลายคนเคยไปแล้วนะครับผมเองเนี่ยเรียนมะดีนะห์เองเคยไปแต่ก็ยังไม่เคยไปสักทีนะครับก็อินชาอัลเลาะห์ปรารถนาเช่นเดียวกันนะครับว่าอยากจะไปเยี่ยมที่มัสยิดอัลอักซอเป็นสถานที่ที่กำเนิดต้นกำเนิดและเป็นการทำอามันอิบาดะห์ของเหล่าบรรดาอัมบิยะของพวกเราก็คือเหล่าบรรดาอัมบิยะทั้งหมดนั้นท่านนบีบอกว่าเป็นอิควะตุนเป็นพี่น้องกันแม้ว่าเขาจะไม่ใช่คนที่สืบสายตระกูลมาตรงกันก็ตามแต่ว่ายืนยันโดยท่านนบีว่าเป็นอิควานพวกเขาเหล่านั้นคืออะไรคือพี่น้องกันพี่น้องในแง่ของการรับวะฮีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบียากูบท่านนบียูซุฟท่านนบีดาวูดท่านนบีสุไลมานท่านนบีอินยาสนบีซอและท่านนบีอิบรอฮีมท่านนบีอิสมาอินทุกคนนั้นมีจุดกำเนิดมาจากสถานที่แห่งนี้คือไบตุลมักดิสส่วนการกำหนดที่เกิดขึ้นก็คือไบตุลลอฮิลฮารอมที่มักกะและมะดีนะห์เนี่ยมะดีนะห์นั้นคือท่านนบีนั้นได้สร้างวันแรกที่มาถึงเมืองมะดีนะห์สถานที่แห่งนั้นส่วนอัลฮารอมท่านนบีก็พิชิตและนำมาเป็นกิบลัตของคนมุสลิมในยุคที่ท่านมีชีวิตอยู่นะครับก็เรื่องราวเหล่านี้เป็นเรื่องราวที่จะมีประโยชน์นะครับพี่น้องก็อินชาอัลเลาะห์นะครับในครั้งต่อๆไปอินชาอัลเลาะห์หวังว่าจะได้มาคุยในศาสนสถานที่มีความสำคัญก็ต้องคุยกันหลายแง่หลายมุมด้วยกันจะคุยกันแง่เดียวไม่ได้เพราะว่าจะเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ด้วยเกี่ยวข้องกับเรื่องของความเชื่อความศรัทธาด้วยเพื่อเราจะได้เข้าใจได้อย่างถูกต้องนะครับอะกูลุกอลีฮาซาฟัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะละกุมวะลิซัยมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรุฮูอินนะฮูวัลกอฟูรุรเราะฮีมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู